สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับช่วงทีรีวิวนะครับวันนี้เรามีอีก1สมาร์ทวอชนะครับมาแนะนำกันนะครับแต่ว่าตัวนี้อาจจะไม่ใช่สมาร์ทวอชที่คุณเคยเห็นกันเพราะว่าความสามารถของมันนะครับจะเน้นไปชูในเรื่องของการออกกำลังกายต่างๆซะมากกว่านะครับที่จะไปเน้นในเรื่องของ Facebook Message ต่างๆเนี่ยอันนั้นจะไม่ได้มันไม่สามารถทำได้แต่ตัวนี้เนี่ยเขามีอีกชื่อนึงเขาเรียกว่า Wellness Watch หรือว่า Fitness Watch นั่นเองหรือว่านาฬิกาเพื่อการออกกำลังกายนั่นเองครับกับเจ้าตัวนี้ครับ Wellograph นั่นเองนะครับที่ข้อมือดีไซน์อยู่นะอันนี้เป็นสายหนังสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีสีขาวด้วยแล้วก็สีดำนะครับอันนี้ก็คือสีขาวรูปร่างหน้าตาครับก็เป็นสี่เหลี่ยมตามสมัยนิยมเหมือน Apple Watch เหมือนอะไรอย่างงี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเรียบๆธรรมดาครับสี่เหลี่ยมแล้วก็เป็นจอ e-ink ธรรมดาแต่ว่าจุดเด่นของมันนะครับก็คือเป็นหน้าจอ e-ink แล้วก็เป็น Sapphire Glass นะครับสามารถกันรอยขีดข่วนได้ซึ่งในคลิปต่างๆเขาก็เริ่มมีมารีวิวกันแล้วว่าเอาคัตเตอร์กรีดเอาอะไรกรีดเนี่ยก็จะไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่าใช้เป็น Sapphire Glass นั่นเองส่วนด้านหลังครับเป็นเซ็นเซอร์นั่นเองเขาเอาไว้วัดเกี่ยวกับเรทการเต้นของหัวใจนะครับรวมถึงการวัดค่าการเดินต่างๆด้วยก็อย่างที่เขาบอกครับเขาเป็นนาฬิกาซึ่งออกมาเพื่อฟิตเนสโดยเฉพาะนะครับก็สามารถกันน้ำได้ถึง50เมตรนะครับแล้วก็ชาร์จแบต1ครั้งอยู่ได้7วันนะครับแต่ว่าถ้าเราเปิดเซ็นเซอร์ที่วัดหัวใจวัดเรทหัวใจเนี่ยก็อาจจะอยู่ได้ประมาณวันต่อวันนะครับอาจจะไม่ถึง7วันแต่ว่าถ้าเกิดใช้งานทั่วไปวัดแคลอรี่นับก้าวเดินต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ได้ถึง7วันครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการจะเน้นในเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะเท่านั้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็มีมาให้ค่อนข้างครบจากที่ลองใช้งานมาเนี่ยที่ว่าจุดเด่นๆของมันเลยก็คือในเรื่องของการที่เรามันโฟกัสไปที่ในเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะเลยสังเกตว่าหน้าจอก็จะเป็นเนี่ยครับเป็น e-ink แล้วก็มีบอกว่าแบตเตอรี่อันนี้นะครับว่าเหลือเท่าไหร่แล้วก็นี่เป็นค่าหัวใจเดี๋ยวเราจะบอกเราลองเปิดให้ดูนะครับอันนี้คือ activity ก็คือ cardio คือเราเนี่ยมันเราเหมือนว่าเราเริ่มออกกำลังกายเนี่ยไปนานเท่าไหร่แล้วนะครับเริ่มแบบเหมือนเริ่ม activity ของเราเนี่ยไปนานเท่าไหร่แล้วนะครับส่วน pulse เนี่ยก็คือเหมือนว่าอัตราการเต้นหัวใจครับว่าเรานั่นเท่าไหร่ปุ๊บ sleep เนี่ยก็คือสามารถบอกได้เลยว่าสามารถ tracking sleep ได้ก็คือว่าเวลาเรานอนเนี่ยมีการตื่นในตอนนอนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนอนหลับเพียงพอหรือเปล่านะครับแล้วก็ต้องการการพักผ่อนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนต่อมาก็คืออันนี้เหมือนนาฬิกาจับเวลาทั่วไปครับแต่ว่าจุดเด่นของมันอันนี้เลยอันนี้ที่ชอบนะครับว่าเซสชันเนี่ยสมมติคุณเริ่มจับเวลาปุ๊บแล้วคุณวิ่งหรือว่าคุณตีแบตออกกำลังกายเล่นบาสอะไรก็แล้วแต่พอกดหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะบอกมาเลยว่าคุณเนี่ยเสียพลังงานไปกี่แคลอรี่วิ่ง9เดือนไปกี่ก้าวมันสามารถบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนที่คุณตอนที่คุณจับเวลานั้นน่ะคุณเสียพลังงานไปกี่กิโลแคลอรี่แล้วนะครับซึ่งเหมาะมากๆกับคนที่กำลังลดความอ้วนหรือว่าอาจจะยังควบคุมน้ำหนักอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนฟังก์ชันทั่วไปของมันก็จะมีหลักๆประมาณเนี้ยครับก็คือการนอนการวิ่งการออกกำลังกายการคาร์ดิโอล่าสุดยิ่งถ้าเกิดเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับเขาจะมีในเรื่องของ readiness มาด้วยก็คือในเรื่องของความเครียดนั่นเองก็สามารถวัดได้ว่าตอนนั้นคุณมีความเครียดมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถสรุปมาได้ด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยคุณควรจะพักผ่อนแล้วหรือยังนะครับว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับว่ามันอยู่ในโหมดอันไหนซึ่งเขาบอกว่าถือว่ามันดีมากๆสำหรับคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกเพลียหรือว่ารู้สึกแบบนอนไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะทำให้รู้เลยว่าที่ผ่านมานั้นเราหลับไปแล้วมากน้อยแค่ไหนหรือว่าเนี่ยจะมีบอกแหละครับคุณภาพว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เนี่ยคุณนอนไปกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีคุณภาพการนอนแค่ไหนเนี่ยคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีบอกหมดเลยว่าเรานอนไปมากน้อยแค่ไหนซึ่งที่บอกว่าจากที่ลองเล่นมานะครับจุดแข็งของเจ้า Wellograph เนี่ยจริงๆน่าจะเป็นในเรื่องของการที่มันโฟกัสไปที่ในเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะแล้วการนับก้าวเดินต่างๆแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยคุณออกกำลังกายไปมากน้อยแค่ไหนคุณต้องการการออกกำลังกายมากขึ้นหรือเปล่าหรือว่าคุณออกกำลังกายมากไปแล้วคุณต้องการการพักผ่อนที่มากขึ้นหรือเปล่านะครับเจ้าตัวนี้ทำได้แน่นอนที่มองว่าจุดแข็งของมันก็ในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การกันน้ำต่างๆแต่ว่าแน่นอนมีจุดแข็งก็ต้องมีจุดอ่อนครับจุดอ่อนแรกที่เห็นเลยก็คือในเรื่องของราคาครับเพราะว่าราคาที่ตั้งมาเนี่ยอยู่ในประมาณ 11,900 บาทนะครับถ้าเทียบกันก็ต้องยอมตรงๆว่าราคานี้มันไปชนกับ Apple Watch ของทาง Apple นั่นเองซึ่งถ้าเกิดเขาออกมาแล้วเนี่ยก็คงมีผลต่อยอดขายของ Wellograph พอสมควรเพราะว่าเจ้าตัวนั้นเนี่ยก็สามารถทำได้คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าใครนะครับอยากสนับสนุนนาฬิกาแบรนด์ไทยนะครับลืมบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเปิดตัวในงาน CES 2014โดยคนไทยนะครับแล้วก็ออกแบบทั้งหมดโดยคนไทยด้วยถ้าอยากสนับสนุนคนไทยแล้วก็อยากจะลองเล่นเจ้า Wellograph ตัวนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ครับตาม iStudio เพราะว่าถามว่าราคามันสูงไหมสูงจริงครับแต่ว่าความสามารถของมันก็รับรองว่าไม่ด้อยไปกว่า Apple Watch แน่นอนในเรื่องของการแทร็กออกกำลังกายต่างๆนะครับถ้าใครสนใจหรือกำลังควบคุมน้ำหนักอยู่สามารถไปหาซื้อได้เลยครับหรือว่าหาลองเล่นกันได้นะครับที่ iStudio ครับ Wellograph ครับ
ำหรับเจ้าตัวนี้นะครับทีให้7ครับทีเทคบักกะบูดาทีวี